Honda จัดแข่งขันทักษะพนักงานครั้งที่28มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรพร้อมยกระดับมาตรฐานการขายและการบริการ Honda Automobile ประเทศไทยจัดแข่งขันทักษะพนักงานหรือ Honda Skill Contest ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่28เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของ Honda รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้เห็นศักยภาพของตนเองและนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้จำหน่าย Honda ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานในการให้บริการลูกค้าทั้งด้านงานขายและบริการหลังการขายซึ่งเป็นสิ่งที่ Honda ให้ความสำคัญเสมอมาเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่เป้าหมายของ Honda ที่ต้องการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้านั่นเองโดยในปี2561นี้ Honda Skill Contest ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศ Inspiring Excellenceมีพนักงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด128คนซึ่งคัดเลือกจากพนักงาน 2,745 คนจากผู้จำหน่าย266แห่งทั่วประเทศซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศใบประกาศนียบัตรเข็มกลัดทองคำแท้รวมถึงการจารึกชื่อหน้าหอเกียรติยศที่ศูนย์ฝึกอบรม Honda Automobile ประเทศไทยและโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม Honda Motor ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย